อนนั้นการถ่ายหนังในฮ่องกงเนี่ยปรมาจารย์หลัวเป็นหนึ่งในผู้ยิ่งใหญ่นี่เธอครับขี่ม้า50ถ่ายรูปกับเป็นเดนักอินพอร์ต15ก็พอครับมหึมาความมันพลังมาพี่ใหญ่หลายปีวันนี้ผมหาโอกาสมาตลอดอยากเชิดชูจิตวิญญาณสตันแมนของเราแต่งานนี้ต้องหินแน่ๆเสียปลายขากระต่ายแดงกระต่ายแดงโอเคเฉพาะเจ้ากระต่ายแดงโอเคอยู่แล้วโอเคนี่ก็โอเคกระต่ายแดงไปถ่ายหนังด้วยกันไปดังด้วยกันอย่าดื้อดิพิชตาจักรวาลฟัดพ่อหนูทำงานแบบไหนล่ะคะงานเรียบง่ายแอคชั่นโดดหน้าทิ่มดินแล้วเข้าโรงบ้านตอนถ่ายจริงก็สวยไปดิสมัยนี้เนี่ยก่อนจะถ่ายหนังต้องดูการ์ตูนก่อนงั้นเหรอเพราะเดี๋ยวนี้เขามีการใช้ CGI ในการผลิตเยอะอะไรไอนะไอเอฟเฟกต์ฉันตกลงกับกระต่ายแดงแล้วว่าจะเล่นจริงเจ็บจริงผมชวนคุณมาร่วมงานไม่ได้ให้คุณมาตายนะแต่นี่เป็นสิ่งที่สตันแมนอย่างเราต้องทำแต่ว่ากระต่ายแดงไม่ใช่สตันแมนนะตอนนี้มันใช่พี่ใหญ่โดดลงมามันง่ายแต่เดินลงมันยากนะสตันแมนไม่เคยเซโนเย้ถล่มเป้ายิ่งต้องขอเซโนนิดนึงทุกอย่างเปิดจับไว้เฮ้ยเฮ้ยระวังโอ้กว่าจะนิ่งก็ต้องกลิ้งมาก่อนเออมันแจ็คกี้ชอนแทกคอกฮีโร่ฟัดควบสู้ฟัด26เมษายนนี้ในโรงภาพยนตร์